สุขจังหวัดสมุทรปราการแนะประชาชนกาดอย่าตกเพื่อป้องกันตนเองจากโควิด-19 นายแพทย์พรณรงค์สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าขอให้ประชาชนกาดอย่าตกเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยมีคนไทยที่ติดเชื้อโควิด-19 มาจากประเทศเมียนมาโดยเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติและเดินทางไปสถานที่ต่างๆโดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการกักตัวและรักษาพยาบาลและมีการติดตามผู้สัมผัสทุกรายโดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะได้รับการกักตัว14วันและตรวจหาเชื้อ2ครั้งส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะให้แยกตนเองเฝ้าระวังอาการหากมีอาการให้รีบติดต่อเพื่อตรวจหาเชื้อโดยเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่สำหรับผู้ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ชิดหรืออยู่ในสถานที่เสี่ยงเดียวกับผู้ป่วยก็ให้ไปแสดงตัวกับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวดังนั้นเพื่อสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 ประชาชนกาดอย่าตกเว้นระยะห่างสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดและลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแฟลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่ร้านค้าต่างๆและขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังภายในพื้นที่ของตนเองว่ามีคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาโดยไม่ได้รับการกักกัน14วันหรือไม่หากพบขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านและหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.